าวแล้วค่ะดูครับผมก็อยากให้ทุกคนใจเย็นก่อนนะครับถ้าทุกคนเผานาดาวพวกเรา40กว่าชีวิตที่เป็นนักแสดงในนาดาวก็จะไม่มีงานทำเลยใช่ครับจริงๆต้องเสียใจไหมที่แบบนางเอกเขาเลือกเราแต่สุดท้ายชาวเน็ตเขาไม่เลือกเราอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยครับผมเสียใจไหมเหรอครับผมเป็นสกายครับฉลามก็อาจจะเสียใจแต่ผมไม่เสียใจแต่พวกพี่เลือกสกายนะคะจริงไหมไม่เกี่ยวอยากเห็นว่าตอนหลังกล้องนี่ไปเป็นทีมเป้งนะแต่ว่ามีแบ่งทีมชัดเจนแล้วว่าไงบ้างคะเป้งกับฉลามครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนอินแล้วก็แบ่งทีมกันชัดเจนอ่ะเพราะว่าจริงทุกคนก็มีแอททิจูดของตัวเองการเรื่องความรักอ่ะใช่บางคนก็อาจจะเป็นแอททิจูดด้านเป้งแอททิจูดด้านฉลามหรือทันตะวันเป็นใครก็ได้ครับใช่เราในแง่ของนักแสดงพอคนดูไม่ชอบตอนจบเราโอเคไหมผมรู้สึกแค่ว่ามันแบบว่าเราทำเต็มที่แล้วอ่ะเราก็แบบไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นเหมือนกันใช่แต่ก็จุ๊บหนังเหมือนกันนะคะตอนจบจุ๊บพี่ใหม่ไงอ๋อครับผมครับก็จุ๊บหลายเทคอยู่ใช่ไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้หลายเทคครับเพราะว่าซีนที่แบบเราจูบจริงอะไรเงี้ยก็แบบพยายามจะใช้ให้น้อยที่สุดแล้วเราก็แบบเกรงใจพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจพี่เต๋อเป็นเทปเพราะเราอะไรนะครับเขาบอกว่าเทปเพราะเราเขินเทปเพราะเราเขินไม่ผมไม่เคยเขินเลยหรือว่าเกรงใจพี่เต๋ออะไรนะครับเลยไม่กล้าจูบเยอะโอ้ยไม่พี่เต๋อเข้ามาบ่อยเขาไปอย่างฉากนี้เขาไปนั่งเฝ้าหลังกล้องไหมคะวันนั้นน่าจะไม่ครับถ่ายบนตึกแบบว่ามหานครแต่ว่าชั้นบนสุดอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้มาใช่รู้ไหมว่าพอตอนจบปุ๊บคนอันไลฟ์เพจนานาวเป็นแสนนะครับนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยก็กดผิดว่าครับเน็ตเขาไม่ดีแบบเครื่องแฮงงั้นก็เด็ดกากแน่เลยครับอย่าบอกเลยคนที่อินเยอะขนาดนี้ใช่อินหนักครับผมขอบคุณทุกคนที่อินนะครับแต่อย่าเพิ่งกดอันไลฟ์นะครับเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารของพวกเราชาวนาดาวบางกอกนะครับมันมีแบบผลกระทบต่อแบบบริษัทยังไงบ้างมีเขาคุยกันบ้างไหมเรื่องนี้จริงจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ทำงานในส่วนเราก็ยังไม่รู้เรื่องหลังบ้านว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ขอทุกคนนะครับอย่าเพิ่งงานคอครับเรามีโปรเจกต์ใหม่เยอะนะครับอะไรอยากบอกอะไรกับตัวละครฉลามที่เราได้รับมาถึงบอกกับตัวละครใช่ไหมนายสุดยอดมากเว้ยทำเต็มที่แล้วในส่วนของเราเองโดนผลกระทบอะไรบ้างไหมคะมีคนมาคอมเมนต์ของเราเหรอครับก็มีแบบฉันไม่เชียร์เธอแล้วอะไรเงี้ยแบบก็มีบ้างแบบว่าแบบแม่ออกนาแบบบางคนก็ตอนแรกทีมเราแบบมาเปลี่ยนตอนEP สุดท้ายก็มีอะไรเงี้ยเราเสียใจไหมคนแบบไม่ว่าเราผมแบบไม่เสียใจครับเขาก็แบบมันเป็นตัวละครอ่ะตัวละครก็แบบทุกคนมีสามารถเทคไซส์แล้วก็เปลี่ยนไซส์ได้ตลอดเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเนี่ยขึ้นอยู่กับแอคชั่นของตัวละครว่าตอนนั้นเขาทำอะไรบ้างใช่แต่เราก็อาจจะทำแบบแอคชั่นอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่าแบบไม่ตรงทัศนคติของคนดูก็เป็นไปได้หรือบางครั้งก็ทำถูกใจของตัวละครถูกใจของคนชมนี่ก็โอเคแต่เรารู้ตอนจบตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าตอนจบเขาจะเลือกเราตอนจบเหรอครับตอนจบเรารู้อยู่แล้วใช่แต่เขาก็แบบมีไปถ่ายซ่อมอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีนไหนอะไรอย่างนี้ใช่คือเขาถ่ายหลายแบบไว้หลอกเราอีกทีไม่คือเราจะหลอกกันเองแล้วตอนนี้ไม่ขนาดนั้นแต่สกายก็ฮอตขึ้นเลยนะคะยอดไอจงไอซีอะไรเงี้ยก็เป็นล้านไปอะไรเงี้ยรู้สึกไงคะก็ดีใจเนาะก็ดีใจครับขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเรามากขึ้นนี่มีขำอะไรกันเนี่ยครับตรงนี้จะมีบทใหม่ๆที่มันแบบจับจ้ามกว่านี้บ้างไหมคะก็เราก็อยากได้อยู่แล้วแหละบทที่มันท้าทายเราแล้วก็แบบว่าเราไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยเราก็อยากเจอกระโจนเข้าหามันอยู่แล้วใช่ครับก็ต้องรอดูในอนาคตครับมีสาว DM มาอยากจะมาแบบเป็นทันตะวันในชีวิตจริงมั้ยคะมีด้วยครับมีแต่ DM มาด่าผมเนี่ยครับแบบจริงปล่อยเป้งทำไมเป้งของฉันอ้าวเหรอไม่มีมาแอลเลยมาแอลแล้วเลยเหรอแอลก็คือจีบไปแล้วค่ะไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยมีเวลาอ่านนะทำดีเสร็จแล้วชีวิตจริงจะมีแบบสาวรุ่นพี่อะไรเข้ามาไหมชีวิตจริงชอบสาวรุ่นพี่สาวโตกว่าไม่รู้อ่ะตอบไม่ถูกเลยเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ยังไม่มีใช่หรือมีไม่บอกพี่นะโตแล้วอ่ะโอ้ยผมเพิ่ง21ครับยังไม่โตมีอะไรบอกหมดครับมีใครมาให้กระซุ้มกระซวยหัวใจไหมช่วงนี้อะครับก็มีแต่แฟนคลับเนี่ยครับมาทุกงานขอบคุณแฟนคลับยังไม่มีใช่ไหมแฟนครับเหรอครับคืออะไรครับแฟนครับผมครับแฟนครับผมยังมีไหมครับไม่มีปล่อยน้องไปไหมตอนนี้ต้องแปลสองรอบสลับกับแม่ของ
พอจริงๆพอเราได้รับคนใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราโตขึ้นหมดเพราะว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เจอประสบการณ์แบบว่าแบบที่คาแรคเตอร์เราได้รับใช่อย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้มาเป็นหมอเราก็ได้เจอแบบมุมมองในอาชีพหมอแบบใหม่ก็ปกติเราก็เป็นนักแสดงเราก็เจอประสบการณ์แต่ในฐานะนักแสดงใช่อยากได้บทอะไรอยากได้บทอะไรใหม่ๆไหมคะบทใหม่ๆครับอยากเป็นตัวเลวครับอ้าวเป็นคนชั่วอยากเป็นแค่นี้ยังอันนี้ชั่วคนชั่วอันนี้มาถึงว่ามันเปลี่ยนนี่แหละทำไมอยู่ความคิดอยากก็รู้สึกว่าบทร้ายๆมันก็เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเนาะเพราะมันก็แบบเหมือนเปลี่ยนแอทติจูดตัวละครไปเลยอ่ะเพราะแบบเรื่องที่ผ่านๆมาเราก็เล่นแต่อะไรที่แบบดูเป็นคนดีนิดนึงครับลองเล่นแบบเป็นแบบคนคนเลวคนไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็น่าจะแบบสนุกไปอีกแบบนึงการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนไปครับเออปล่อยน้องใหม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ